ถึงขนาดใครมาด่าผมถ่ายไปเลยผมไม่เคยสนใจฟ้องคดีใครเลยเต็มที่เราก็เลยคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์สมมติผมคุยกับหัวหน้าเลขากันเองแบบเนี้ยสมาชิกทั่วประเทศเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพรรคเนี่ยมันคิดจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่างๆของพกทเราเองเนี่ยเวลามันวิจารณ์กันเองมันหนักนะเราก็เชื่อเออแบบนี้มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมในการเมืองแบบใหม่ๆได้ไหมนะครับแต่ก็เห็นว่าเออสังคมบางส่วนก็รู้สึกเฮ้ยคุณทำไปทำไมวะคุณไปคุยกันหลังบ้านดิโว้ยใช่ไหมจะมาคุยข้างนอกทำไมนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมพอได้แล้วมั่งอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมยังน่าจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างทั้งในทางวิชาการทั้งในทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่แม้จะออกหน้าเองไม่ได้แต่ผมน่าจะมี potential ในการช่วยเขาได้มากกว่าการเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงเป็นครั้งเป็นคราวอะ